มาดูคำแนะนำของหมอธีรวัตรเหมจุธากันบ้างนะคะหมอเนี่ยออกมาบอกนะคะว่าถ้าเด็กเนี่ยฉีดวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์เนี่ยก็ต้องมีข้อควรระวังเรื่องหัวใจอักเสบด้วยนะคะคนอกจากนี้นะคะคุณหมอยังแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย2เข็มถึงจะปลอดภัยกว่าค่ะ นายแพทย์ธีรวัตรเหมาจุธานะคะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในกลุ่มเด็กควรได้รับวัคซีนทั้งหมดครับแต่มีข้อควรระวังอย่างสูงในกรณีของวัคซีนไฟเซอร์เกี่ยวข้องกับหัวใจอักเสบที่จะพบได้ในกลุ่มอายุเช่นนี้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษการฉีดวัคซีนเชื้อตาย2เข็มน่าจะให้ความปลอดภัยได้มากกว่าและหลังจากนั้นจะฉีดกระตุ้นต่อด้วยวัคซีนอื่น โดยวิธีเข้าชั้นผิวหนังก็ทำได้โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมสายพันธุ์ต่างๆและให้ความปลอดภัยด้วยทางนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศคำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปใจความสำคัญเป็นการแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไป โดยองค์การอาหารและยาเท่านั้นซึ่งในขณะนี้มีเพียงชนิดเดียวคือวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ขณะที่กรุงเทพมหานครกำลังเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด19เข็มแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานครโดยประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดกอทมทั้ง437โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12 18ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตั้งแต่วันที่21กันยายนนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะ รับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook PNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ